สวัสดีค่ะทุกคนเข้าวีนะคะก็คลิปวิดีโอนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เขาก็จะมาตามใจ follower เนื่องจากนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่าทุกคนเนี่ยขอกันมานานมากให้ทำคลิปตามใจ follower นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ข้าวอ่ะเคยทำแบบนี้ไปแล้วผลตอบรับมันก็ดีมากก็มีน้องๆมาขอให้ข้าวทำอีกแล้วก็แบบทักมาในไอจีว่าเฮ้ยพี่ข้าวเมื่อไหร่จะทำคลิปแบบตามใจ follower อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ข้าวก็จะมาทำคลิปนี้อีกนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการแบบแต่งตัวไปมหาลัยละเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้มหาลัยข้าวปิดนะคะเพราะว่าไวรัสโควิด-19 เนาะเป็นมาตรการป้องกันนักศึกษาอะไรประมาณนี้ก็เขาก็จะมาตามใจทุกคนกันวันนี้เบื่อๆมาเล่นด้วยกันคือก่อนหน้านี้ข้าได้บอกทุกคนไปใน YouTube แล้วว่าวันนี้ข้าจะมาเล่นแบบตามใจ follower กันนะสำหรับใครนะที่ยังไม่ได้ติดตามข้าใน IG นะคะก็สามารถไปติดตามข้าได้ตรงนี้เลย IG ข้านะคะชื่อ khawwi.k นะคะใครไม่ทัน EP นี้นะคะก็จะมี EP ต่อๆไปเนาะถ้าเกิดอยากร่วมสนุกกันก็ไปติดตามข้าได้ที่ IG khawwi.k เลยนะคะก็วันนี้เนี่ยถามว่าข้าวเนี่ยอาบน้ำหรือยังข้ายังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะนี่คือยังอยู่ชุดแบบชุดนอนเมื่อคืนอยู่เลยแต่หน้าล้างแล้วนะคะล้างหน้าแปรงฟันอะไรเรียบร้อยแล้วหน้าสดมากทาลิปเมื่อกี้นิดเดียวเพราะว่าเห็นหน้าตัวเองในกล้องแล้วแบบโอ้ my god ฉันดูเหมือนคนป่วยแต่คือตอนนี้แพมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแพมมาโชว์ด้านหลังเร็วเอ้ยไปได้ละก็นั่นแหละมาเมื่อกี้ข้าวอ่ะลงไปใน IG แล้วว่าทุกคนพร้อมยังตอนนี้ทุกคนโหวตว่าพร้อม 100% เลยนะคะแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะร่วมสนุกไปกับข้าวแล้วเนาะก็อย่างแรกนะคะก่อนที่ข้าวจะไปอาบน้ำเนี่ยข้าวก็จะให้ทุกคนเนี่ยโหวตเสื้อผ้าให้ข้าวก่อนเนาะว่าข้าวจะใส่ชุดไหนอะไรยังไงดีเนาะซึ่งชุดที่ข้าวเลือกมาวันนี้เป็น2ชุดชุดแรกจะเป็นชุดอยู่บ้านสบายๆชุดที่2จะเป็นชุดแบบใส่เที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยข้าวก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนจะโหวตชุดไหนให้กับข้าวแล้วก็แต่งหน้านี่จะเป็นแบบแพมบอกว่าให้โหวตว่าระหว่างแต่งหน้าแบบจัดเต็มทั้งหน้าหรือว่าจะให้ทาแค่ลิปสติกแท่งเดียวแค่นั้นโหยจังเอาความสวยก็สวยดีเขินไปค่ะไปดูกันว่าชุดอะจะเป็นชุดแบบไหนนี่ทุกคนข้าจะให้โหวต2ตัวนี้นะคะระหว่างชุดอยู่บ้านแบบเป็นเสื้อครอบอยู่บ้านกับชุดแบบนี้ใส่ชุดไหนดีคะทุกคนระหว่างนี่ชุดธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านเสื้อครอบกับชุดเดรสเป็นกระโปรงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการโพลแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเขาก็ปล่อยผลโหวตไปแล้วนะคะตอนนี้มันกำลังลงก็เราก็จะมาดูกันว่าคนดูจะโหวตอะไรให้เรานะอาต่อไปทุกคนจะให้ข้าวแต่งหน้าแบบเต็มทั้งหน้าก็คือทาตาปากแก้มหรือว่าจะให้ข้าวทาลิปแค่แท่งเดียวเลือกมาเลือกดีๆนะคะต้องแบบเลือกดีๆนะคะไม่งั้นคนดูจะแกล้งข้าวไหมไม่แกล้งหรอกเนาะข้ารู้ว่าทุกคนใจดีกับข้าวมากทุกคนก็ต้องให้ข้าวแต่งอยู่แล้วทุกคนตอนนี้ข้าวก็ได้ทำการลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2อย่างทั้งชุดแล้วก็การแต่งหน้านะคะว่าข้าวจะได้แต่งแบบไหนก็เดี๋ยวข้าวขอตัวไปอาบน้ำก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลโหวตกันค่ะไปอาบน้ำก่อนเขาบอกว่าให้ใส่เสื้อครอบสบายสบายใส่เสื้อครอบเหรอใช่ผลโหวตออกมาเป็น54-46โอ้โอเคเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วออกไปโอเคจ้าทุกคนค่ะแล้วเขาก็ไปใส่ชุดแบบที่ทุกคนอยากให้ใส่มาแล้วนะคะในที่ follower โหวตให้เนาะก็จะเป็นเสื้อครอบแบบนี้เลยสบายสบายแล้วอันนี้เป็นอันที่เขาตื่นเต้นว่าเขาจะให้ทุกคนโหวตว่าเขาจะได้แต่งหน้าแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนทุกคนได้เข้าทาลิปแค่แท่งเดียวผลโหวตนะคะ54-46โอ้ my god ทุกคนน่ารักกับข้าวที่สุดเลยทุกคนชอบหน้าสดข้าวชมิล่าเลยโหวตลิปแท่งเดียวให้ข้าวเอาเป็นอันนี้ละกันน่ารักลิปสติกของมิลเล่นะคะน่ารักมากปลายสีให้ดูนี่สีชมพูไปไหม
นี่เขาก็ทาลิปสีนี้มาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนเขาก็ไปบีบผมหน้ามามันนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าผมหน้ามาเข้ามันไม่สามัคคีกันเท่าไหร่นะคะต่อไปเนี่ยเขาก็จะให้ทุกคนเลือกนะคะว่าวันนี้จะให้ข้าทำทรงผมอะไรระหว่างปล่อยตรงแบบนี้สบายๆกับถักเปียสองข้างวันนี้เราจะกลับมาดูเด็กอีกครั้งหนึ่งไหมถ้าทุกคนให้เราถักเปียสองข้างหรือว่าทุกคนจะให้เราปล่อยแบบนี้ทำผมทรงอะไรดีระหว่างปล่อยตรงแบบนี้นะคะกับถักเปียสองข้างเรียบร้อยต่อไประหว่างที่รอผลบวชเนี่ยเนื่องจากเนาะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ไวรัสโควิด19เขาก็ไม่อยากให้ทุกคนออกจากบ้านอยากให้อยู่ในบ้านนะคะแต่เขาจะให้ทุกคนเลือกด้วยว่าจะให้เขากินอะไรจะให้เขาสั่งอะไรเขาจะให้แพมเลือกสิ่งที่แพมอยากกินกับสิ่งที่เขาอยากกินแล้วก็ให้คนดูเลือกโดยที่เราจะไม่บอกคนดูว่าอันไหนคืออันนี้เขาอยากกินอันไหนคืออันนี้แพมอยากกินแพมเลือกมาเลยอุ้ยขาหมูไหมเขาเลือกขาหมูกูลองดูดีค่ะลังสิตอ่ะแพมเลือกเตี๋ยวติดใจเตี๋ยวติดใจมาดูกันว่าเตี๋ยวติดใจกับขาหมูอะไรมันจะได้นี่ทุกคนจะให้ข้าวสั่งอะไรดีระหว่างขาหมูกูลองดูดีกับเตี๋ยวติดใจเลือกกันมานะคะลงแล้วนะคะทุกคนระหว่างนี้เราก็ต้องนั่งรอคนโบสถ์นะคะนี่ทุกคนข้ามีอะไรมาแนะนำนะคะข้าจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากๆเพราะเป็นช่วงกักตัวใช่ไหมเราจะมีเวลาในการดูแลรักษาผิวหน้าของเราสำหรับคนที่เป็นสิวอะไรเงี้ยก็จะมีเวลาในการแบบดูแลรักษารอยสิวหรือว่าสิวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเราได้พักหน้าเราไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ไม่ใช่แค่ช่วงกักตัวนะคะก็คือเราก็ควรที่จะดูแลรักษาผิวหน้าเราอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ข้าวนะคะมีของมาแนะนำทุกคนด้วยนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยนี่อันนี้เป็นซองเมื่อกี้ข้าวให้แพมหยิบเป็นกล่องมาอันนี้นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮลันนะคะชื่อว่าเฮลันซิงกูต้าวิซีนะคะอันนี้ทุกคนสามารถหาค่ะน้องเขาเจอได้ที่เซเว่นแถวๆครีมซองเลยมันจะอยู่ตรงครีมซองเลยนะคะเรื่องตอนนี้เขาเป็นน้องใหม่ใส่กิ๊งในเซเว่นเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องผิวที่เป็นสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวเก่าสิวใหม่สิวฮอร์โมนแล้วก็ยังช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เขาปลื้มมากๆเลยคือนอกจากเขาจะช่วยเรื่องสิวแล้วเขายังช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยเนี่ยเขาจะบอกว่าสำหรับบางคนอะที่แบบเป็นสิวมานานแล้วแบบรักษาไม่หายบางทีมันก็ต้องแบบดูแลจากภายในเขาคิดว่าถ้าเกิดเราพยายามทาครีมแต้มสิวแล้วแต่ว่าสิวยังไม่หายตรงนี้เขาคิดว่ามันน่าจะแก้ปัญหาที่ภายในมากกว่าเหมือนกับข้าวเนี่ยคือก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าเขาจะเป็นสิวรอบคางเลยตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันเริ่มหายดีแล้วนะคะเริ่มแบบค่อนข้างที่จะหายแล้วเนื่องจากข้าวเนี่ยพักหน้าด้วยแล้วเขาก็เริ่มที่จะลองทานพวกที่มันช่วยเกี่ยวกับพวกเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอตัวนี้นะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยเขาช่วยเกี่ยวกับลดเกี่ยวกับความมันบนผิวได้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งความมันเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ง่ายมากก่อนที่เขาจะซื้อเนี่ยคือเขาเห็นตัวนี้ในเซเว่นแล้วเขาก็คิดอยู่ว่าเขาจะลองทานดีไหมเขาก็เลยไปดูในรีวิวไปอ่านในรีวิวตามทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วรีวิวเขาบอกว่าโอเคเขาก็เลยลองซื้อมากินนะคะตอนนี้ก็กินได้ประมาณวันนี้วันที่5แล้วเนาะสำหรับการกินตัวนี้แต่เขาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆทุกคนเริ่มแบบว่าสิวเริ่มแห้งแล้วนะคะเหลือแต่แบบรอยแต่รอยก็จางๆแล้วตอนนี้และอย่างนึงอ่ะเขารู้สึกว่าหน้าเขาอ่ะมันน้อยลงด้วยนะเขาเนี่ยมีสารสกัดที่ทำงานกันอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็สารสกัดแต่ละอย่างของเขาเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนี่นะคะเขาก็จะมีสารสกัดจากซิงค์นะคะซิงค์เนี่ยจะช่วยลดความมันรักษาสมดุลของต่อมไขมันนะคะแล้วก็ลดปริมาณไขมันที่ผลิตนะคะลดการอุดตันของไขมันลดการอักเสบของสิวด้วยแล้วก็สารสกัดจากกูต้าต่างๆนะคะที่ช่วยเสริมการผลิตกูต้าในร่างกายผสานกับซุปเปอร์ฟู้ดนะคะอย่างซีบัคทอร์นะคะที่เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ชั้นดีเลยนะคะเป็นสารต้านการอักเสบของผิวนั่นเองแล้วก็ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสนะคะลดรอยดำรอยแดงด้วยสารสกัดอีกอย่างนึงนะคะก็คือนี่เลยเจ้าตัวกีวีนั่นเองนะคะสารสกัดจากกีวีเนี่ยจะช่วยลดการทำงานของเชื้อสิวลดการเกิดสิวแล้วก็ลดจุดด่างดำนะคะยับยั้งพวกกีแอคเน่นะคะแบคทีเรียตัวการที่ทำให้เกิดสิวซ้ำซากด้วยเรียกได้ว่าซองเดียวเนี่ยจบครบทุกปัญหาของสิวในวัยเราเลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาปลอดภัยด้วยเพราะเขามีเลขออย.นะคะส่วนในเรื่องของราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาซองละ99บาทแล้วก็มีด้วยกัน7เม็ดนะคะเม็ดก็จะเป็นสีเขียวนะคะนี่
เม็ดคือน่ารักมากเป็นสีแบบกิวี้ดูสิอันนี้คือเป็นเม็ดแคปซูลนะทำให้กลืนง่ายตัวนี้นะคะทานก่อนอาหารประมาณ1ชั่วโมงนะคะยิ่งทานตอนท้องว่างก็จะยิ่งดีนะคะเพราะเขาจะช่วยดูดซึมได้ดีเนาะแต่เขาจะกินก่อนที่เราจะสั่งอาหารมานะคะอ๋อแล้วที่เขาจะบอกอีกอย่างนึงนะคะไม่ว่าเราจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อไหนประเภทใดเราควรศึกษาก่อนนะคะอันนี้นะคะที่เขาทานเนี่ยเขาบอกว่าอายุต้อง13ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถทานตัวนี้ได้เนาะในเรื่องของการทานนะคะตรงซองเนี่ยเขาเขียนว่าให้ทานวันละ1แคปซูลนะคะแล้วเข้าไปอ่านในรีวิวนะคะเขาบอกว่าทานได้วันละ1แคปซูลสำหรับคนที่แบบอยากดูแลตัวเองแต่หน้าไม่ได้มีปัญหาสิวแบบเยอะมากแต่ถ้าคนที่มีปัญหาสิวแบบสิวเยอะมากๆแบบข้าวช่วงแรกอ่ะก็ทานวันละ2เม็ดนะคะก็คือเช้าเม็ดนึงแล้วก็ตอนเย็นเม็ดนึงก่อนอาหาร1ชั่วโมงนะคะทานไป 7-14 วันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลและอันนี้ข้าวทานมาที่5เขาก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคะความมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็รอยสิวก็ดูจางลงนี่อย่างที่ทุกคนเห็นสิวไม่ค่อยขึ้นใหม่นะคะแล้วก็สิวที่เป็นสิวอักเสบที่ชอบขึ้นเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มแห้งเริ่มยุบแล้วนะคะหน้าใสขึ้นมานิดนึงนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาก็พูดไม่หมดหรอกเมื่อกี้เขาก็พูดเท่าที่เข้ารู้มานะคะก็สามารถไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook Helan Thailand เลยนะคะทุกคนก็แนะนำนะคะสำหรับตัวนี้พอดีมาวันนี้วันที่5แล้วแล้วก็นอกจากตัวนี้นะคะเขาก็มีตัวหนึ่งที่เขาจะแนะนำในช่วงนี้ที่เขาใช้บ่อยๆก็เป็นตัวนี้นะคะก็คือของ Dragon Breath เขาก็อ่านชื่อไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะก็นั่นแหละตัวนี้เป็นเจลที่สามารถช่วยลดรอยสิวได้อันนี้ก็ดีแล้วก็มีอีกอันนึงในเซเว่นอ๋อที่เขาจะแนะนำมันคือแป้งแปะสิวอะไม่รู้เลยเขาขึ้นให้ตรงนี้นะคะอันนี้น่ะคือตอนแรกคุณแม่ให้เขาใช้มาแล้วพอใช้แล้วมันก็มันก็ไม่ได้แย่มันก็รู้สึกหน้าเย็นๆดีก็เลยไปซื้อใช้ได้เวลาเปิดโพแล้วถักเปียร์สองข้างโอ้ my god ถักเปียร์สองข้างนะคะทุกคนอยากเห็นเขาถักเปียร์สินะนะคะทุกคนเป็นไงดูแบบลดอายุลงปะหรืออายุมากกว่าเดิมก็อีกอย่างนึงนะคะที่เขาจะให้ทุกคนโหมดนั่นก็คือถ้าสมมุติว่าข้าวมาแล้วใครจะเป็นคนลงไปเอาระหว่างข้าวกับแพมเรามาดูกันว่าทุกคนจะรักข้าวหรือจะรักแพมถ้ารักข้าวโหวตแพมถ้ารักแพมก็โหวตแพมแพมมาตอนนี้เราจะมาเปิดผลโหวตดูแล้วว่าสรุปเราจะได้กินขาหมูหรือเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยขาหมูได้กินขาหมูแพมได้กินอย่าสั่งเลยสั่งขาหมูเลยทำไปโหวตเลยให้โหวตเลยขาหมูอ้าวทำไมไปโหวตขาหมูข้าวอยากกินเฮ้ยทำไมน่ารักอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวข้าวขอตัวไปสั่งขาหมูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอข้าวใกล้จะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูผลโหวตกันว่าทุกคนเนี่ยจะให้ข้าวหรือแพมเป็นคนไปเอาข้าวข้างล่างนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่โหวตขาหมูให้กับข้าวก็ไปกันนะคะเจอกันระหว่างที่ข้าวกับแพมกินข้าวเนี่ยทุกคนอยากให้ข้าวกับแพมดูอะไรเพราะเรา2คนเนี่ยเวลาแบบกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องดู YouTube ไปด้วยแต่เรา2คนเนี่ยจะชอบคนละแนวกันเขาก็เลยจะให้ทุกคนช่วยโหวตนะคะว่าระหว่างกินข้าวเนี่ยข้าวกับแพมจะต้องดูอะไรนะคะระหว่างที่แพมชอบดูมากที่สุดคือเป็นต่อใช่ไหมกับข้าวชอบดูช่องสองผีช่องสองผีมาเดี๋ยวเขาจะให้ทุกคนโหวตว่าเรา2คนจะได้ดูรายการอะไรนะคะหวังว่าทุกคนจะเลือกช่องสองผีนะคะเพราะมีอีก2 EP ที่เขายังไม่รู้เข้าติดตามทุก IP เลยอะเขาชอบมากใครชอบเหมือนข้าวบ้างลองคอมเมนต์มาเปิดโพลเลยไหมถ้าข้าวมาแล้วใครจะได้เป็นคนลงไปเอาแซมแพม 56% ข้าว 44% นะคะแพมต้องลงไปเอาข้าวอ่ะรู้หรือเปล่าแพมต้องลงไปเอาข้าวนะคะรู้หรือเปล่าถ้าข้าวมาแล้วน่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทุกคนน่ารักกับข้าวตลอดเลยอ่ะโอ้น่ารักที่สุดเดี๋ยวข้าวมาแล้วเจอกันนะคะกับข้าวมาส่งครับว้าวเยอะมากน่ากิน
กี่บาทเนี่ย35บาทมีไข่เพิ่มก็เป็น45ถูกมากมีทั้งแบบหนังทั้งเนื้อโอ้ my god ทุกคนแล้วข้าวก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลโหวตกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมารอดูผลโหวตกันนะคะว่าเราจะได้ดูรายการอะไรระหว่างช่องสองผีกับเป็นต่อว้ายช่องสองผี 77% แน่แพมเย้สุดท้ายก็ได้ดูช่องสองผีนะคะทุกคนก็ตอนนี้แบตกล้องจะหมดละเดี๋ยวข้าจะเอาแบตกล้องไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวจะมากินข้าวนะคะแล้วก็ดูช่องสองผีเย้เปิดบายบายเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะทุกคนข้าวเผลอหลับก็เข้ากินข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็ดูช่องสองผีเสร็จทีนี้ก็ดูยาวเลยยาวแล้วก็หลับจนตอนนี้แบบ5 โมงเย็นแล้วอะทุกคนข้าขอโทษนะคะแต่ว่าหวังว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกกันเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็นั่นแหละมาทำตามคำขอแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะวันนี้เนี่ยข้าวก็ต้องไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเนี่ยมีทำงานต่อนะคะทำงานที่ห้องนี่แหละก็ต้องทำงานต่อไปก็สำหรับ EP หน้านะคะข้าจะให้โหวตอะไรอีกก็ให้ทุกคนไปติดตามที่ IG นี้ได้เลยเนาะวันนี้ข้าวก็ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องข้าววิด้วยนะคะจริงๆข้าวก็อยากให้ทุกคนโหวตนะแต่เนื่องจากว่าเวลาโหวตใช่มั้ยเราต้องใช้เค้าเรียกว่าอะไรอะเราต้องใช้เวลาในการแบบรอผลโหวตไงแล้วเค้าต้องทำงานแบบเร่งรีบมากก็เลยไม่สามารถให้ทุกคนโหวตได้จริงๆนะคะอันนี้ข้าต้องบอกไว้ก่อนไปแล้วนะ